iOS 17 Developer Beta 2ปล่อยออกมาให้เหล่านักพัฒนาได้ทดลองใช้งานแล้วนะคะนุ่นนี้ก็ไปแอบตามดูว่ามีฟีเจอร์ไหนบ้างที่เพิ่มเข้ามาในเบต้า2นี้นะคะแล้วก็แต่ละอันเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยก่อนจะไปชมเนื้อหาของคลิปนี้ฝากกดติดตามช่อง iMod Official ไว้ก่อนนะอย่างแรกเลยก็คือ Name Drop สามารถใช้งานได้แล้วนะคะในเบต้า2หลังจากที่เบต้าแรกเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้เราจะแชร์คอนแทคได้นะคะก็แค่เอา iPhone มาไว้ใกล้กันคนที่รับเนี่ยไม่จำเป็นต้องปลดล็อกเครื่องก็สามารถรับการพูดติดต่อหรือว่าคอนแทคโปสเตอร์จากเราได้ค่ะต่อมาเลยก็คือการ AirDrop แบบใหม่สามารถใช้งานได้แล้วเช่นกันค่ะนำ iPhone ทั้ง2เครื่องมาไว้ใกล้กันก็จะสามารถแชร์ทั้งรูปแชร์ไฟล์แชร์ลิงก์ต่างๆได้เลยโดยที่เพื่อนไม่ต้องกดรับก็ได้ค่ะถัดมาเป็นฟีเจอร์ที่หลายคนน่าจะกำลังอยากได้แล้วก็อยากใช้งานกันมากๆก็คือฟีเจอร์ Crossfade นะคะ Apple เขานำมาใส่ให้เราแล้วใน Apple Music ค่ะสามารถเข้าไปเปิดการตั้งค่าได้ว่าจะเปิดหรือปิดนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้เพลงเบาลงก่อนช่วงระยะเวลากี่วินาทีก่อนที่เพลงใหม่จะเริ่มขึ้นมาค่ะ Apple Music เพิ่มวิดเจ็ตเข้ามาให้เราได้ใช้งานใหม่นะคะก็คือฟีเจอร์ Top Hit ซึ่งมี2ขนาดให้เราใช้งานมีขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่โดยที่เขาจะมีการจัดอันดับ100เพลงฮิตในแต่ละประเทศขึ้นมาให้เราสามารถกดฟังได้จากตัววิดเจ็ตเลยค่ะApple Music นะคะยังมีการเพิ่มการตั้งค่ามีปุ่มที่เราสามารถเปิดใช้งานให้รายชื่อที่อยู่ใกล้เคียงของเราเนี่ยสามารถมองเห็นการแชร์เพลงของเราได้อันนี้ Apple เขาไม่ได้บอกเหตุผลนะคะว่าใส่มาทำไมแต่นุ๊กนิกคิดว่าน่าจะเอามาใช้กับการแชร์เพลงที่เกิดขึ้นบนรถยนต์ค่ะมาต่อกันที่คาเพเลยนะคะคาเพบนรถยนต์เนี่ยเขามีการเพิ่มวอลเปเปอร์มาให้เราเลือกใช้งานมากขึ้นนะคะโดยจะอ้างอิงจากวอลเปเปอร์ของ iOS 17นะคะมีทั้งแบบสีสันแบบขาวดำก็มีให้ใช้งานค่ะในเบต้า2นะคะเราสามารถกดใช้งานคำสั่งลัดจากหน้าจอล็อกได้แล้วจากเบต้าที่1เนี่ยเราสามารถเพิ่มคำสั่งลัดมาไว้ที่หน้าจอเฉยๆพอกดเข้าไปเนี่ยมันจะเด้งไปที่แอปคำสั่งลัดแต่ว่าในเบต้า2ก็คือเราอยากกดใช้งานก็กดใช้งานได้เลยคำสั่งลัดนั้นก็จะทำงานทันทีค่ะสำหรับแอปโน้ตนะคะอย่างที่เรารู้คือเราสามารถอ่านไฟล์ PDF ในแอปโน้ตได้แล้วแต่ในเบต้า2เนี่ยเหมือน Apple เขาไปปรับชื่อเมนูให้เราสามารถอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าถ้าเกิดกดเมนูนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าการอ่านไฟล์ PDF ในโน้ตเนี่ยเป็นสิ่งใหม่ผู้ใช้ก็น่าจะต้องเรียนรู้ว่าชื่อเมนูนี้ทำงานอะไรได้บ้างค่ะระหว่างที่เราใช้งานโหมด Standby นะคะมีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาก็คือมีปุ่มเปิดปิดการแจ้งเตือนเพิ่มเข้ามานะคะระหว่างที่ Standby โหมดทำงานนะคะพอเราเสียบชาร์จแล้วก็วางเป็นแนวนอนเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มีการแจ้งเตือนขึ้นมาหรือเปล่านะคะใครที่ไม่อยากให้มีการแจ้งเตือนก็ปิดปุ่มนี้ไว้ได้ค่ะอีกหนึ่งเมนูที่เพิ่มเข้ามาในแอปการตั้งค่านะคะมีเมนูที่ชื่อว่า Micro Location เพิ่มเข้ามาในส่วนของการตั้งค่าการบริการตำแหน่งที่ตั้งนะคะซึ่งอันนี้ Apple เขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเพิ่มมาทำไมแต่คำว่า Micro เนี่ยน่าจะเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งที่ตั้งแบบเล็กๆหรือว่าใกล้ๆนะคะอาจจะไปเกี่ยวกับการส่ง Name Drop หรือว่า AirDrop แบบใหม่ที่เอาเครื่องมาติดกันก็ได้ค่ะการสร้างโปรไฟล์ใน Safari นะคะอย่างที่เราเห็นเนี่ยเราจะสามารถเลือกธีมสีของแต่ละโปรไฟล์ได้ส่วนในเบต้า2เนี่ยเขามีการเพิ่มในการใช้งานโหมดขาวดำเพิ่มเข้ามาค่ะจากทีแรกไม่มีโหมดขาวดำให้เราเลือกใช้งานคอนแทคโปสเตอร์นะคะมีการปรับ UI ในการสร้างคอนแทคโปสเตอร์ขึ้นมาใหม่นะคะเขาไปปรับให้มีความโค้งมนมากขึ้นนะคะก็คือปุ่มแต่ละปุ่มนั่นเองส่วน UI ที่เป็นเวอร์ชั่นไฟนอลเนี่ยจะเป็นยังไงก็ตอนนี้ยังไม่รู้นะคะเพราะว่าณตอนนี้นะคะยังอยู่ใน Developer Beta 2อยู่ค่ะสติ๊กเกอร์ในแอปข้อความนะคะเหมือน Apple เขาไปอัปเดตมาให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้งาน iOS 17สามารถมองเห็นสติ๊กเกอร์ที่ส่งมาจากผู้ใช้งาน iOS 17ได้นะคะอย่างใครที่ใช้งาน iOS 16อยู่นะคะก็จะสามารถมองเห็นสติ๊กเกอร์ที่ผู้ใช้งาน iOS 17ส่งมาให้เราดูได้ในการตั้งค่านะคะมีการเพิ่มเมนูสำหรับการตั้งค่าแอปฟิตเนสขึ้นมานะคะซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะสามารถเปิดการตั้งค่าหรือว่าเปิดใช้งาน Siri ได้เหมือนกับแอปอื่นๆค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นฟีเจอร์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่มากับ Developer Beta 2นะคะณตอนนี้ก็ขอย้ำว่าเป็น Developer Beta อยู่นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์บางอย่างก็อาจจะดีขึ้นหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงหน้าตาไปอันนี้เราก็ยังไม่สามารถทราบได้นะคะส่วน Public Beta นะคะเดี๋ยวทีมงาน iMod จะพามาลองมาเล่นไปพร้อมๆกันเลยในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะรอเล่นกันได้เลย
และสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า iOS 17มีฟีเจอร์อะไรใหม่เข้ามาบ้างรวมถึง OS อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น WatchOS, iPadOS, macOS นะคะก็สามารถตามไปดูคลิปสรุปที่ทีมงาน iMode ได้ทำไว้ให้แล้วเดี๋ยวนุกนิกจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะชอบฟีเจอร์ไหนกันบ้างนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุกนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ